ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเลยก็ทำงานตลอดมีงานกลับมาเยอะก็ยังครับยังไม่เยอะเพราะรู้สึกว่าผมว่าคนอื่นก็น่าจะได้รับผลกระทบไม่ต่างจากผมก็ไม่เยอะครับก็แต่ว่าก็งานส่วนงานละครของเราก็ยังทำตลอดแต่พวกอีเวนต์อะไรก็จะมีเข้ามาบ้างแต่ว่าก็จะไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนโควิดละครตอนนี้มีเรื่องอะไรถ่ายตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องนึงครับแต่ก็กำลังจะเปิดอีกเรื่องนึงเหมือนกันละครของเรายังต่อเนื่องเหมือนเดิมก็ถ่ายใช้คำว่าถ่ายเรื่อยๆดีกว่าครับเป็นว่าแต่ละครก็เข้ายิมใช่ไหมล่ะใช่ๆครับตอนนี้กำลังเสพติดกำลังติดกำลังติดออกกำลังกายหลายคนบอกว่าเราดูแบบหุ่นดีขึ้นดูล่ำขึ้นรู้สึกยังไงบ้างคะจากการอุ้ยจริงเหรอก็ดีใจนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเองอยากเขาเรียกว่าอะไรผมเป็นคนตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วชอบดูกระจกชอบดูตัวเองว่าวันนี้ตัวเองดูดีหรือยังอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบมันเป็นความสุขนึงของเราเหมือนกันแล้วดูดีเลยอ่ะคะหุ่นตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับครับดีขึ้นตามลำดับอยากให้ถึงไหนใหญ่ๆกว่าเดิมมั้ยหรือว่าดีก็อยากให้มันชัดกว่าเดิมไม่เคยใหญ่แล้วโดนบ่นเหมือนกันมันใส่เสื้อผ้าลำบากเล่นตรงไหนเป็นพิเศษของเราจริงๆก็ทุกส่วนครับผมเล่นทุกส่วนเลยตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างคะสำหรับกลุ่มเราครั้งนี้ได้แบบกลับมาฟิตติ้งจังก็อยากไปให้ไกลที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่พอมันใหญ่ไปมันก็เป็นปัญหาสำหรับคอสตูมหรือละครที่เราเล่นหรือนางเอกที่เราจะจับมาไม่ไปไกลของผมไม่ได้หมายถึงไปให้เล่นให้มันใหญ่ขนาดนั้นแบบตัวเป็นหมีอะไรขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นครับก็แบบคงได้ไซส์เท่าที่เล่นได้แต่ว่าอยากให้มันชัดให้มันแน่นมีความแข็งแรงด้วยเรื่องหน้านี่เราต้องถอดทูบไว้ดีเยอะไหมไม่รู้เหมือนกันครับเหมือนเรากำลังเตรียมตัวที่แบบว่าจะโชว์บอดี้หรือเปล่าเรียกว่าเตรียมตัวให้พร้อมถอดทุกเมื่อดีกว่าอยากเป็นอย่างนั้นเราก็มั่นใจว่าคุณเราแข็งแรงถอดแล้วถอดได้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าก็ยังเล่นไปเรื่อยๆยังไม่บ้านยังแบบหัวใจหรือยังยังตอนนี้ยังครับยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คาดว่าก็อีกไกลเหมือนกันยังไม่มีผู้ใหญ่บอกว่าใหญ่ไปหรือว่าเคยโดนเบรกมาแล้วครับโดนเบรกเรื่องความใหญ่คือเราก็เล่นให้มันใหญ่อย่างเดียวเรากำลังจะใช้ประเด็นนี้แล้วนะก็จริงๆแล้วอ่ะคือเคยเล่นให้ตัวใหญ่มากแล้วคือแบบก็โดนบ่นมาแบบใหญ่เกินไปมันดูพอบางทีมันใหญ่ไปมันดูไม่ค่อยดีอ่ะดูไม่โอเคดูเทอะทะดูตันอะไรมีเขาก็บ่นมาก็เลยต้องลดขนาดลงช่วงก็เลยต้องคุมอาหารหนักอ๋อไม่มีครับเพราะว่าไซส์เริ่มคงที่แล้วเพียงแต่ว่าเล่นให้มันชัดขึ้นแค่นั้นเองเป็นความคมชัดของกล้ามเนื้อมากกว่าน่าถามเรื่องขาดนิดนึงครับว่ามีน้ำทิพย์อันฟอลโล่เนาะครับอันนี้จริงไหมคะรู้เรื่องไหมได้ข่าวเดียวรู้เรื่องไม่นานมานี้ใช่ครับก็จริงไหมก็ตามนั้นแหละฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าผมก็รู้ก่อนทุกคนไม่นานเลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก็เลยไม่จะตอบยังไงเหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังๆมาผมเองก็ไม่ได้คุยไม่ค่อยได้คุยกับพี่บีด้วยตั้งแต่ละครจบไปก็คือไม่ค่อยได้คุยกันก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นละครมีรายส่วนตัวอันนี้ไม่ได้พูดคุยกันครับก็คิดว่าพี่บีถ้าไม่มือลั่นก็น่าจะมีเหตุผลส่วนตัวก็เลยไม่กล้าที่จะถามเขาเผื่อเขามีเหตุผลจำเป็นที่แบบต้องทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เขาพูดเองดีกว่ามันก็จะโยงไปว่าเหมือนข่าวก่อนหน้านี้ที่เรามีข่าวเรื่องการกันก่อนหน้านี้เลยนะคะแล้วมันมาโยงตอนนี้ว่ามีการอันฟอลโล่กันแล้วพอจบละครเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหากันตอนไหนนะก่อนหน้านี้เลยที่แบบเหมือนว่าพอจบละครเรื่องแรกที่จีนกันไปครับแล้วก็เหมือนแบบมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแล้วพอมาละครเรื่องสองไม่มีครับไม่มีนะไม่มีไม่มีครับก็ทำงานแยกกันแล้วก็ห่างกันออกไปใช่ครับห่างกันออกไปพี่บีเขาน่าจะมีเหตุผลส่วนตัวหรือไม่ก็คงมือลั่นผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอยากสงสัยอยากจะถามเขาไหมคะว่าแอบมีผลเรื่องอะไรกันหรือเปล่าก็รอให้เขาออกมาพูดดีกว่าครับหรือผมอาจจะทำอะไรให้เขาไม่ถูกใจโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่างอนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลชัดเจนของเขาแต่ว่าผมรอให้เขาพูดเองดีกว่าแฟนคลับก็บอก
จิ้นสลายเลยค่ะเขาบอกจะปิดตำนานคู่จิ้นบีหรือเปล่าอันนี้ก็รอพี่บีพูดก่อนดีกว่าแต่จริงๆแล้วผมก็ยังทำงานร่วมกับพี่บีได้อยู่ไม่ได้ติดขัดอะไรเลยครับเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันเพราะว่าอาจจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่แล้วก็แล้วแต่พี่บีด้วยคือผมโอเคถ้าเจอกันไม่มีปัญหาไม่ผมไม่มีปัญหาครับ